ป๋องบอกว่าดีมากๆถ้าก๊อปเปิดกล่องนี้ออกมามันจะมีปุ๋ยในนี้นี่นะฮะแฮ ป๋องมาตอนไหนเนี่ยการทำงานเป็นยังไงครับการทำงานผมจะบอกลูกค้าว่าเครื่องเนี้ยคิดว่าเขาคือกระเพาะเป็นกระเพาะประจำบ้านละทำงานเหมือนกระเพาะคนเลยเรากินเข้าไปมันก็ย่อยไอ้นี่กินไปก็ย่อยนะครับผมเขาจะกินเหมือนเรากินเขาจะกินเศษอาหารเรากินของดีแล้วเอาของเหลือให้เขาของเหลือเนี่ยจะเป็นตั้งแต่ของดิบหรือของสุกก็ได้เช่นซื้อกับข้าวมาทำอาหารใช่ไหมไอ้นู่นหั่นนี่ทิ้งๆเนี่ยเราก็ให้มันกินแล้วถ้าเกิดใส่ลงไปปุ๊บย่อยไปเรื่อยๆย่อยไปย่อยไปภายใน24ชั่วโมงก็เหลือแค่ขีดเดียวขีดเดียวที่เหลือคือเป็นปุ๋ยละเฮ้ยแล้วมันจะเป็นปุ๋ยยังไงพี่ไอสิ่งมันเป็นปุ๋ยมันคือเศษอาหารต่างๆใช่แล้วมันจะเป็นรูปเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนสภาพอะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นปุ๋ยเลยเป็นผงๆน้ำตาลและเป็นปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่เข้มข้นมากสามารถเอาไปให้พืชได้เลยถือว่าเป็นปุ๋ยที่ดีกับสิ่งแวดล้อมด้วยไหมใช่ใช่เพราะว่าการย่อยเนี่ยเราย่อยแบบเติมอากาศพอเติมออกซิเจนเข้าไปเนี่ยการย่อยเขาจะไม่มีก๊าซมีเทนก๊าซมีเทนเนี่ยคือก๊าซเรือนกระจกคำว่าบอกคาร์บอนก็ก๊าซเรือนกระจกมีเทนก็เรือนกระจกไม่ดีต่อโลกแต่มีเทนเนี่ยมีผลต่อโลกร้อนเนี่ยมากกว่าคาร์บอน25เท่าโดยประมาณจะใส่เศษอาหารใส่ทางไหนนะครับพี่นะครับนี่เปิดจากฝาด้านบนนะครับโอเชื้อจุลินทรีย์ตัวนี้คือพระเอกตัวที่ย่อยให้เรามันเป็นเครื่องจักรผสมชีวภาพ1เดือนเนี่ยเราใช้งานไปเรื่อยๆเลยถ้าบ้านไหนใส่น้อยก็อาจจะ2เดือนกว่า3เดือนเลยกว่าจะเต็มทีนึงผมอาจจะแถมไอ้ตัวถังกรองน้ำเพราะว่าเราไม่อยากให้ใส่น้ำเข้าไปเราแค่เสด็จน้ำยกเว้น3อย่างคือ1คือน้ำน้ำหนึ่งละน้ำแยกออกไป2 อะไรที่แข็งที่เราเคี้ยวไม่ได้เช่นกระดูกกระดูกเปลือกหอยกระดองปูสังข้าวโพดเม็ดมะม่วงเม็ดทุเรียนเปลือกทุเรียนแข็งมากๆอย่าใส่นะครับอย่างที่3คือน้ำมันน้ำว่าคงจะถอดปลั๊กนะครับมันไปเริ่มใหม่นะเสียไปเลยนะไม่ได้เปลืองไฟนะไม่เปลืองไม่เปลืองเสียไปเลยนะ24ชั่วโมงแล้วผมกินก๋วยเตี๋ยวมาก๋วยเตี๋ยวกินไม่หมดครับก๋วยเตี๋ยวกินไม่หมดอ่ะก๋วยเตี๋ยวที่เอาน้ำออกไปน้ำมันอยู่ในนี้เหลือแต่ก๋วยเตี๋ยวนะที่แห้งผมก็มาเปิดก็มาเทนี่ว่าเทเจิงโอเคปิดฝาแต่ละวันครับถ้าเป็นไปได้จะให้มันได้ผลดีที่สุดคุณอย่าใส่ขยะไปเกิน2กิโลโดยประมาณโดยประมาณคุณจะทำงานได้ดีครับมีรุ่นอื่นอีกไหมฮะก็อันนี้รุ่นเนี้ยเหมาะสำหรับใช้งานในบ้านมันจะมีกลิ่นไหมจุดเด่นเขาคือฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่นมีประสิทธิภาพสูงมากสามารถตั้งในครัวในบ้านไม่มีกลิ่นรบกวนไม่มีกลิ่นนะถ้าเกิดเป็นแบบขนาดใหญ่เป็นร้านอาหารเป็นโรงแรมโรงเรียนโรงงานเราจะมีไซส์สำหรับเชิงพาณิชย์10กิโล25กิโล50กิโล100กิโลไล่จนไปถึงเป็นตันๆต่อวันเฮ้ยดีติดต่อยังไงดีฮะก็ง่ายๆเดี๋ยวให้แอดทางไลน์นะตามที่อยู่ข้างล่างเนี่ยครับผมมีไลน์มีเบอร์โทรศัพท์นี้เลยครับผมนี่ขึ้นมาให้แล้วนะฮะนี่นะครับ